โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาลองปืน RPK Jungle ครับหลังจากที่ลองสไนเปอร์ Jungle มาแล้วนะครับชอบแนวป่าๆนะฮะใครชอบลายพรางแบบป่าขอแนะนำนะครับปืนที่กระสุน75นัดครับยิงกันแบบโอ๊กแตกโอ๊กแตกครับความแม่นยำ71ความเสถียร88นะฮะดังนั้นเนี่ยยิงกันเมามันแน่นอนครับผมแต่เบานะครับความแรง22นั่นเองเป็นยังไงบ้างไม่มีปืนเปรียบเทียบครับไปลองลุยดีกว่าฮะอารีนาทีมเดธแมตช์เมืองเล็กครับผมแมนนวลไฟนะจัดไปเริ่มเลยครับมาโอ้ยอยู่นี่คนเยอะ1ต่อ5นะเนี่ยความแรงมันจะน้อยแต่มันรัวทีดีจำศูนย์หน่อยโอ้ยโดนแล้วครับแบบนี้คนเยอะนะฮะฝั่งปีกซ้ายมาแล้วครับแน่ๆ1คนโอ้ยตายครับโดน AK 47ยิงนะฮะปืนกลเป็นอาวุธยิงกดทำไม่ได้ยิงเก็บนะฮะเนี่ยขนาดเข้าหัวแค่88เองจะเติมทำไมกระสุนมันต้องเยอะไม่ดีนะเซอร์ไพรส์ตายครับผมเซอร์ไพรส์จริงฮะเราก็เซอร์ไพรส์กันเนี่ยยิงกลาดไปไม่ค่อยจะตายแล้วครับมันออกหมอยิงแนวหลังมากกว่านะฮะไม่ใช่มายืนวิ่งแนวหน้าอย่างนี้โอ้ยโดนแนวหลังยิงกันมาฮะปีกซ้ายสินะเข้ามาวิ่งมาเนียนแล้วดูหน่อยเว้ยแมปยิงจนหมดแม็กไม่ตายด้วยไม่ถูกใจครับปืนแนวปืนกลเนี่ยกับแมปอย่างนี้เนี่ยขอเป็นปืนกลเบาได้ไหมอ่ะหรือไม่ก็เป็นไอ้นั่นอ่ะอะไรนะปืนไรเฟิลอยู่โจมอ่ะแต่ก็ยังได้นะตายครับผมได้ไปบ้างไม่เสียหายปีกซ้ายมีคนบุกหนึ่งคนครับเฮดช็อตยังไงวะเนี่ย46นัดครับไม่ต้องเติมกระสุนโอ้ยโดนเข้าหัวครับ M4A1 Memorial นะฮะก็ประมาณนี้ครับปืนไรเฟิลจุดปืนกลหนักป่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับขอข้ามไปฮะจังเกิลครับเอาไว้สู้กับบอสก็จะโอเคแต่สู้คนไม่เวิร์คครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าป่าลาไปก่อนสวัสดีครับ